เด็กลุงป้อมถึงกับต้องลุกขึ้นมาตอบโต้รองประธานสภาคนที่หนึ่งอย่างคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาในปมการยึดห้องหลังบัลลังก์โดยรองอ๋องถึงกับต้องออกมาขออภัยกับผู้ที่มาชี้แจงที่ต้องไปอาศัยห้องพยาบาลแทนที่จะได้มีห้องรับรองอย่างสมเกียรติกับรัฐสภาที่ใช้เงินของประชาชนสร้างโดยรองอ๋องยืนยันว่าจากนี้ไปจะลงไปตรวจสอบปัญหาดังกล่าวด้วยตัวเองแต่ก็ตามครับเมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วเนี่ยพบว่ามีร่างกฎหมายที่รอการพิจารณาอยู่อีกตั้ง18ฉบับก็ท่านประธานครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่หารือก็คือว่าผมคิดว่าอยากจะขอคำมั่นนะครับว่าเราเดินกันยาวนิดนึงได้ไหมอย่างน้อยที่สุดวันนี้ก็เดินไปให้จบเรื่องด่วนถ้าจบเรื่องด่วนจะเข้าประมวลกฎหมายที่ดินท่านส.ส.อภิชาติ สิริสุนทรก็พร้อมนะครับแล้วสัปดาห์ที่เหลืออยู่ก็ช่วยกันบริหารจัดการว่าเอากฎหมายที่พี่น้องประชาชนฝากความหวังเนี่ยมาพิจารณาครับแต่ไรเบื้องต้นต้องทวงถามท่านประธานครับร่างไม่มีเลยครับบนโต๊ะหายไปหมดเลยแล้วในขณะเดียวกันประชาชนแจ้งมาว่าเขาได้รับแจ้งว่าไม่ต้องมาสภาผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งนะครับแต่ผมคิดว่าแบบนี้ไม่ได้ครับเรื่องควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะบวกจะลบเอามาพูดกันในสภาแต่ไม่ใช่ใช้วิธีแบบนี้ก็ขออนุญาตหารือท่านประธานขอเป็นข้อหารือและคำมั่นพวกผมพร้อมเดินหน้าเป็นองค์ประชุมร่วมพิจารณาทุกมาตราแต่ก็วัดใจกันดูว่าแล้วใครครับที่ไม่พร้อมจะพิจารณาในวันนี้ขอหารือท่านประธานครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าเรื่องเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะรายงานท่านสมาชิกทราบครับส่วนเรื่องการบริหารการเข้าพิจารณาระเบียบวาระเดี๋ยวผมจะกลับเรียนท่านประธานวันนอนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้กฎหมายในสมัยประชุมของเราได้พิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับครับขอบคุณนะครับขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อนะครับวาระที่1กระทู้ถามไม่มีครับระเบียบวาระที่2เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมครับขอเชิญสไลด์ด้วยนะครับครับพรุ่งนี้นะครับจะเป็นเนื่องจากเราผ่านวันที่เป็น International Women Day มาแล้วนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจัดเสวนาในเรื่องของบทบาทสมาชิกผู้แทนราษฎรหญิงในรัฐสภาไทยเพื่อผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศและการมีส่วนร่วมทางสังคมนะครับจัดในวันพรุ่งนี้ครับ8:30 น.ถึง12:00 น.ที่ห้องประชุมชั้น B1 นะครับขีด 2ชั้น B1 นะครับก็งานนี้เป็นงานที่เราจัดนะครับโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับจากสถานทูตออสเตรเลียแล้วก็ UNDP แล้วก็ UN ด้วยนะครับที่เราจะขับเคลื่อนอเจนดาของ Sustainable Goal Development ก็คือความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็บทบาทของผู้นำของสุภาพสตรีนะครับก็อันนี้เชิญทุกเพศสภาพเพศวิถีนะครับนะไม่ใช่แค่สุภาพสตรีนะครับแต่ว่าท่านใดที่สนใจในเรื่องของบทบาทของสตรีเพศนะครับในการผลักดันความเท่าเทียมกันในสภานะครับก็เรียนเชิญได้ทั้งสิ้นเลยนะครับครับขอบคุณครับต่อไปเป็นเรื่องระเบียบวาระที่3ครับรับรองรายงานการประชุมไม่มีนะครับขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่4ครับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วครับร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วครับขอเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่นะครับครับแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรนะครับยินดีต้อนรับอีกคณะหนึ่งนะครับคณะนักเรียนครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงนะครับจำนวน42ท่านครับยินดีต้อนรับนะครับครับแล้วก็ผมต้องขอโทษคณะกรรมการด้วยนะครับที่ท่านต้องนั่งรอในห้องพยาบาลนะครับเพราะพรรคพลังประชารัฐยังย้ายหรือยังนะครับย้ายแล้วแต่ยังอยู่ห้องผู้ชี้แจงอยู่นะครับตอนนี้ผู้ชี้แจงเราต้องรอห้องพยาบาลนะครับก็ขอรบกวนจัดการให้เรียบร้อยด้วยนะครับท่านประธานครับท่านด้วยความเคารพนะครับท่านประธานพูดอย่างนี้เนี่ยผมแล้วก็พรรคพลังประชารัฐเรารู้สึกเราได้รับความเสียหายด้วยความเคารพท่านประธานจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้ประสานกับทุกฝ่ายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็อยู่ในส่วนของเรานะครับห้องที่ทางพรรคก้าวไกลห้องที่ท่านประธานได้ผลักดันที่จะออกระเบียบมาก็ตอนนี้ก็ท่าน
ก็ให้สามารถให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าไปใช้ได้แล้วนะครับครับแล้วมีการพูดคุยทุกพรรคแล้วครับท่านแต่ท่านยังอยู่ห้องหลังบัลลังก์เหมือนเดิมครับซึ่งไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองใช้พรรคใดพรรคหนึ่งครับต้องเป็นวิปฝ่ายค้านแล้วก็วิปฝ่ายรัฐบาลครับท่านท่านประธานไม่ได้อยู่ในกระบวนการตั้งแต่แรกนะครับท่านประธานผมเรียนท่านประธานว่าตอนนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันในระหว่างพรรคการเมืองนะครับห้องทั้ง4ห้องถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มีความจำเป็นทุกห้องครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับครับงั้นเดี๋ยวผมตรวจสอบระเบียบอีกทีนึงนะครับแต่ผมปล่อยให้ผู้ชี้แจงรอในห้องพยาบาลไม่ได้อีกแล้วนะครับครับยังไงเดี๋ยวผมขอเข้าไปจัดระเบียบใหม่นะครับMusic.